สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาเตรียมความพร้อมนะคะมาพบกับครูยาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นที่ปลอดภัยและที่อันตรายรู้จักระวังไม่ครั้งพลาดไปบาดเจ็บเสียใจเล่นให้ดีๆนะคะครูยาพูดถึงเครื่องเล่นสนามนะคะกับการเล่นต่างๆดูนะคะเด็ก2คนนี้เป็นไงคะเล่นชิงช้าใช่ไหมคะเด็กเล่นชิงช้าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยนะคะเล่นกระดานลื่นนะคะสไลเดอร์ลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเล่นโยนบอลนะคะโยนบอลเราก็ต้องหาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยนะคะไม่ไปเล่นข้างถนนนะคะเด็กๆทีนี้การเล่นที่ปลอดภัยนะคะเล่นเครื่องสนามหรือว่าเล่นที่อันตรายดูรูปภาพค่ะเด็กๆ เห็นไหมคะเขาบอกว่าให้วงกลมรอบๆภาพที่ปลอดภัยนะคะเล่นปลอดภัยวงกลมเล่นที่อันตรายเป็นไหมคะมีเด็กมานั่งรออยู่ข้างหน้าเพื่อนลื่นลงมาจะโดนเด็กผู้ชายคนนี้นะคะอันตรายเราขีดทับนะคะส่วนภาพอื่นนะคะไกวเปรย์แบบไหนที่อันตรายเด็กๆสังเกตนะคะเล่นลูกบอลนะคะครูยายกครูยาให้เด็กๆดู1ข้อนะคะที่พูดถึงการเล่นที่อันตรายและที่ปลอดภัยต่อไปมาเรามาดูกิจกรรมที่ครูยาจะให้เด็กๆทําวันนี้นะคะคือฉีกปากกระดาษอุปกรณ์ที่ใช้คือกาวกรรไกรสีงานเด็กๆวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่11นะคะกาตาบาทวงกลมนี้หน้าที่10นะคะเด็กครูยาจะย้ำอีกครั้งนึงหน้าที่11ค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วตัดนะคะได้ใช้กรรไกรปลายมนนะคะตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษแล้วก็เอามาปะที่มาแปะที่บนข้างบนค่ะจะได้เป็นรูปช้างนะคะจะได้เป็นรูปช้างที่สมบูรณ์นะคะจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะเด็กๆต่อไปหน้าที่13เป็นรูปของตัวสัตว์ท่อนบนกับท่อนล่างนะคะเด็กๆก็ตัดเด็กๆก็ตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษแล้วมาหากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาแปะนะคะท่อนบนท่อนล่างตรงจุดนี้นะคะเด็กๆจะระบายสีก็ได้นะคะไม่ระบายสีก็ได้ต่อไปหน้านี้นะคะเด็กๆทำเองนะคะเอาภาพสัตว์กับอาหารของสัตว์นะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะเกี่ยวกับภาพที่ตรงกันข้ามนะคะเด็กหน้าเด็กยิ้มกับตรงกันข้ามกับเด็กร้องไห้ใช่ไหมคะมีอยู่3ภาพนะคะแล้วก็ตัดภาพข้างล่างมาแปะข้างบนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เด็กๆจะใช้กาวหรือเลือกกาวก็ได้นะคะเวลาใช้กรรไกรระมัดระวังด้วยค่ะส่วนสีนะคะเด็กๆจะใช้สีช็อกสีเทียนสีไม้ก็ได้นะคะเด็กๆคะเมื่องานของเด็กๆเสร็จแล้วส่งแม่คุณยาดูในไลน์กลุ่มห้องนะคะจะได้เป็นผลงานที่เด็กเป็นไงคะเกิดความภาคภูมิใจแค่นี้นะคะคุณยาฝากงานด้วยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ